สวัสดีครับพบกับผมพงธรและนี่คือพงธรทีวีถ้าท่านใดยังไม่มีเวลาเหลียวมองหรือลองศึกษากองทุนตาสารนี่นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีผมนํา6กองทุนมาเปรียบเทียบกลยุทธ์ยังไงนะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับทำไมต้องลงทุนตราสารนี่ตอนนี้นะครับรวมถึงเปรียบเทียบคุณกู้ดีและเสียต่างกันยังไงไปฟังกันสั้นๆครับ บอกว่าหลังจากสัญญามาเนิ่นาน,นะครับกับผู้ชมพงทรทีวีเนี่ยก็วันนี้ได้เวลาอสอควรแล้วนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในตลาดกําลังเหมาะสมนะครับที่จะมานั่งชอปปิ้งกันว่ากองทุนรวมไหนน่าสนใจสําหรับการเลือกลงทุนในตราสารนี้นะครับเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ ทำไมตราสารนี้ตอนนี้จึงน่าสนใจนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงปี2022นะนะครับเฟดก็มีการขึ้นดอกเบี้ยมาตั้งแต่กลางปีนะครับอย่างรุนแรงเนาะนะครับถ้าจํากันได้นะครับเท่ากันเราเคยอยู่ในช่วงที่เป็นแบบว่าภาวะดอกเบี้ยต่ําแบบเนิ่นนานนะครับถึงแม้ว่าจะมีผงโงหัวได้บ้างแถวแถวปี17ปี18แถวนั้นนะครับแต่ว่าก็กลับไปเพราะว่าตัวโควิดเข้ามากระทบนะครับก็ต้องผ่อนคลายต้องกระตุ้นกันอีกรอบนะครับตราสารนี้ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจึงไม่ค่อยให้ผลตอบแทนที่ดีสักเท่่าไหหรนนะเดี๋ยวจ็ใ ผลตอบแทนย้อนหลังของฟันแฟกชีสแต่ละกองทุนนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับที่ว่าเออพวงทอนทีวีบอกว่าล้อก่อนล้อก่อนอย่าพึ่งนะครับมันยังไม่เสด็จน้ำนะครับแล้วก็รอ,อ,อมาตั้งแต่ไตรมาสสปีแล้วนะจนปัจจุบันนี้ผมคิดว่าน่าจะ เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคาดการ์ดอกเบียนโยบายของเฟดนะครับหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยน่าจะทรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สะท้อนไปในราคาเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็น่าจะอยู่ในระดับแบบคงที่คงที่เนาะนะครับหรือถ้าดีกว่านั้นก็สามารถปรับตัวลงได้ในไตรมาสหปี2024นะครับถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมควรแก่เวลานะครับเรามาดูกันก็คือว่าเออหลังจากปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ทาง f i เดลิตีก็เทียบให้ดูนะว่าถ้าเทียบกับเออต้นแบบว่าต้นปี2020ตอนโคิดใหม่ะ เทียบกับสิ้นปีที่แล้วนะครับผลตอบแทนครับของพันธบัตรเนาะนะในทุกกลุ่มนะทุกประเทศนะ ปรับตัวขึ้นแบบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับยกเว้นตัวที่มันแอบต่ำอยู่แล้วนะครับปัจจุบันยังต่ำอยู่แต่โดย U.S. เนะประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมา2.7 3.2นะครับน่าสนใจนะครับเคยซื้อตราสารนี้ตอนนั้นผลตอบแทนอาจจะต่ำนะครับแต่ถ้าสั้นซื้อตอนนี้เออมันขึ้นมาแล้วนะครับเหมาะสมแก่การเข้าลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นไปเลือกอะไรกันดีนะครับแต่ก่อนจะไปเลือกเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมีกี่กลุ่มเนาะนะครับปูพื้นฐานกันสัก นะครับถ้าทางขวาสุดนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะมีวิธีการไล่หลายวิธีเนาะแต่ว่าเอาแบบเบสิกสุดๆแล้วก็ใช้กันทั่วไปนะครับการไล่ไปตั้งแต่ government bond นะครับ investment grade นะครับ ไป convertible เนาะสามารถเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์เป็นหุ้นได้นะครับก็ไฮย h y นะครับก็หุ้นกู้ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ emerging market ก็ปกติจะไล่กันแบบนี้นะครับแล้วผลตอบแทนก็จะไล่สูงขึ้นไปตามความเสี่ยงเนาะนะฮะยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากนะครับผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วยนะครับก็ไล่ไปนะอันนี้ก็จะแบบว่าถ้าเป็น government bond ของแบบประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ2-4%ซนะครับซึ่งก็ดีมากๆแล้วนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนแบบยุคดอกเบี้ยต่ำนะครับถ้าถัดมาเป็น investment grade เนาะนะครับลงทุนได ก็ตามนะครับหรือว่าเป็นเอกชนดีๆเนี่ยนะฮะกลุ่ม Investment Grade ก็เครดิตเลเติ้งประมาณ A ขึ้นอย่างนี้นะครับก็มีผลตอบแทนอาจจะประมาณ4-6%หาได้นะครับคอนว e r t ิ b เบนี้อาจจะไม่ค่อยแบบเป็นที่แพร่หลายนะครับหรือว่าเราอาจจะเข้าถึงยากก็ขอข้ามไปละกันนะครับเพราะมันมีฟีเจอร์มีคอนดิชันนะครับเราก็เน้นแบบอ่ะไฮยูเนาะนะครับก็อาจจะได้ตั้งแต่6ถึง 8ถึง9มีนะครับนะครับผลตอบแทนจากกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ e m e r g i n g Market ก็ก็ค่อนมีความผันผวนนิดนึงนะฮะสูงสุดอาจจะถึง12%เลยทีเดียวนะครับในกลุ่มที่เป็น Emerging Market d e b t นะครับ Sovereign แล้วก็เป็น Yield อีกนะฮะนะครับก็เราก็จะอยู่แถวๆกลุ่มนี้เนาะนะอาจจะอยู่แถวๆกลุ่มนี้ก็พอนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้อาจจะแบบว่ามีความเสี่ยงกระจุกตัวแต่ไม่เป็นไรมีหลายกองทุนมาให้เลือกเปรียบเทียบกันข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่แบบปัดผมต่่่อออแทนนนนขึ้้มมาาเเะกก็็คคคืืุุีีีรยยยูง และปัจจุบันนะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยละภายในระยะเวลา1ปีนะครับก็เรียกได้ว่าสมควรแก่เหตุนะครับที่เราจะลองพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้ดูนะครับในขณะที่หุ้นเนี่ยก็คือแบบว่าดูทรงแล้วถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงมาเนาะ valuation ก็แบบว่าถูกลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมียังยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนเรื่องของ recession เรื่องของ earning ที่ถูก revised o w n นะครับเพราะฉะนั้นตราสารนี้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในมุมมองอยู่ในสโคปของหลายๆเจ้าเข้ามาด้วยกันนะครับ ความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมคิดออกนะฮะแบบไวๆแล้วสมกับเวลาที่แบบว่าไม่ยาวจนเกินไปเนี่ยก็จะปันประมาณนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆก็คือตราสารนี่เนี่ยเราลงทุนเพื่อดอกเบีย้ยนะครับอันนี้คือใจความสําคัญของการลงทุนตราสารน,นี่นะครับเน้นดอกเบีย้ยเป็นหลักเนาะส่วนผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนนะราคาขึ้นราคาลง n a v ขึ้น n a v ลงเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่แบบว่าเป็นรองนะครับดอกเบีย้ยเป็นหลักนะครับเพราะดอกเบีย้ยมันจะสะท้อนถึงคุณภาพของหลักทรัพย์เนาะระยะเวลาการลงทุนนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับเป็นหลักนะ ลง,ลงเนี่ยก็เพราะว่าทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายในตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะนะครับถ้าแนวโน้มจะปรับลดลงเนี่ย ราคาตลาดจะขึ้นเนาะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเราเคยซื้อตราสารหนี้ผลตอบแทนประมาณ4%เนาะแล้วตราดอกเบีย้ยในตลาดนะมีการปรับลดลงนะนะครับมันลงไปอยู่ที่แถว3แถว2นะครับนักลงทุนที่เข้าไปซื้อตราสารหนี้ในวันนี้เนาะนะครับวันที่มันปรับลดไปแล้วเนะี่ยได้ดอกเบีย้ย3ได้ดอกเบีย้ย2แต่สิ่งที่เราถืออยู่เนี่ยมันดอกเบีย้ยทั้ง4ต่อปีเนี่ยแสดงว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่แบบโอ้โหดูดีขึ้นทันทีเนาะเพราะจ่ายดอกเบีย้ยทั้ง4%นะอยู่วัันนนึงราคาคมก็เลยต้องมีการปรับขึ้นเพราะคนเข้้าามแยซือกันอยาง ได้หลักทรั์ที่เราถืออยู่ผลตอบแทนทั้งสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันซื้อใหม่ได้แค่สองได้แค่สามเองราคาสินทรัพย์ที่อยู่ในมือเรามันก็เลยขึ้นนะครับอยู่ในราคาตลาดนะครับในขณะเดียวกันตรงกันข้ามเนาะถ้าโนโยบายนะครับดอกเบี้ยโนโยบายเนี่ยมีการปรับขึ้นเนาะราคาตลาดสินทรัพย์ที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันก็จะลดลงนะนะครับเราเคยถืออยู่สี่เปอร์เซ็นต์นะวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพื่อนเราเดินไปซื้ออีกตราสารีที่ออกมาใหม่นะได้มาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้มาแปดเปอร์เซ็นต์ของที่อยู่ในมือเราก็ดูแบบจะด้อยค่าลงไปนะครับ ของกองทุนรวมแค่นั้นเองนะครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะฮะตราสารอายุยาวกว่านะครับควรจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารนี้เนาะถ้าแบบ2ปีกับ10ปีนะครับความเสี่ยงของ2ปีเนี่ยมันก็โดยเปรียบเทียบแล้วจะถือว่าน้อยกว่า10ปีนะครับเหมือนเปรียบอะไรฮนะเหมือนเพื่อนเราเนาะมายืมเงินกับเรานะครับเฮ้ยขอยืมร้อยหนึงนะฮะ เดี๋ยวจะคืนในอีก2ปีนะครับกับอีกคนนึงนะฮะขอยืมร้อยหนึ่งเหมือนกันแต่จะคืนในอีก10ปีนะครับลองคิดในใจว่าเราต้องการดอกเบี้ยจากคนไหนมากกว่ากันนะครับอีก2ปีคืนหรืออีก10ปีคืนนะฮะแม่นอนครับเราต้องการจากคนอีก10ปีคืนหน่อยเฮ้ย<ๆ>เราขอ,าาค,อคิดดอกเบี้ยนาย15%เรนะเพราะฉันไม่รู้ว่านายจะเอาเงินมาคืนเมื่อไหร่หรือว่าเผลอๆจะไม่คืนเลยเพราะฉะนั้นระหว่างทางนายต้องจ่ายดอกเบี้ยเราเยอะหน่อยในขณะเดียวกันอีกคนนึงครับอายุแค่2ปีเนาะนะครับเขาจ่ายดอกเบี้ยเราทุก มีความเสี่ยงไม่ได้สูงมากยังเห็นหน้าค่าตานะครับเดินไม่ได้หนีกันไปไหนวิ่งก็ยังไล่จับทันเนาะนะครับว่าะฉะนันอีก6เดือนข้างหน้าจ่ายดอกเบี้ยมาอาจจะไม่ต้องสูง15%อาจจะขอแค่5%เนะครับเพราะว่ายังมีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันอยู่นะฮะเพราะฉะนันเปรียบเทียบง,ง่ายๆอายุตราสารที่ยาวกว่าควรจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับตราสารนี่อายุยาวกว่าอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยมากกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่ายิ่งอตราสารอายุยาวนะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ว่าพอแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยธนาคารสหรัฐหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเนี่ย จะกระทบต่อราคาตลาดของตัวที่ยาวกว่านะครับมากกว่าตัวที่สั้นนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วมันก็จะกระพือเหมือนปีกนกนะฮะอายุตราสารยาวเนี่ยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยก็จะยิ่งมากนะครับก็สะท้อนไปในราคาตลาดเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราไปดูฟันแฟกชีสนะครับเราจะเจออีก2คํคำนะคือมัชชวโริตี้เนาะนะครับคืออายุของตราสารนะครับอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีนัยสําคัญในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงมากนะครับเราถือพันธบัตร10ปีมัชชวริตี้ก็คือ10ปีวันที่ครบกําหนดอายุนนะคคครแต่่่อีกําาาึงทเเจห็็ืว ดูเรชันนะครับมันคือความอ่อนไหวต่อทิศทางดอกเบีย้ยนะครับยิ่งดูเรชั่นสูงนะครับยิ่งมีความผันผวนสูงนะครับในกรณีที่ดอกเบีย้ยมีแนวโน้มทิศทางเปลี่ยนไปเนี่ยออกองทุนที่มีดูเรชันสูงกว่านะครับอาจจะมีความผันผวนของราคา n a v หรือราคาตลาดของสินทรัพย์ภายใต้กองทุนนั้นมากกว่ากองทุนที่มีดูเรชั่นต่ำนะครับถ้าคิดง่ายๆมันก็คือเหมือนกับอายุของตราสารนั่นแหละ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยรวมกันทั้งกองออกมาละมันอยู่อายุประมาณยาวประมาณเท่าไหร่มีเรื่องของความถี่ในการจ่ายดอกเบีีคบ้คมมวาม ปริมาณในการจ่ายดอกเบี้ยเหลืออ to ีกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเวทเดตออกมานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังมีกระแสเงินสดเรายังมีดอกเบี้ยที่รอรับนะครับจากการลงทุนในกองทุนเนี้ยในอนาคตไปอีกเยอะแค่ไหนยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งยาวมากเท่าไหร่ความผันผวนต่อดอกเบี้ยที่มันเปลี่ยนไปก็จะยิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นดูง่ายๆคือดูชั่นสูงๆเนี่ยมีความผันผวนมากกว่านะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยแค่นั้นเองฮะสุดท้ายนะครับอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ เครดิตเล้งสูงกว่านะครับผลตอบแทนจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ความเสี่ยงผิดนัดชำระนี่ ก็จะน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับสินทรัพย์ดีๆนะหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีแบบว่าฐานะการเงินแข็งแรงเนี่ยก็จะมีเครดิตเรตติ้งสูงๆนะเช่นแบบด้านขวามือนะครับเอ่อทริปเปิลเอนะครับขึ้นไป A อบวกบวกเอเอเนะครับบนนี้ก็เป็นอินเวสต์เมนต์เกรดบอนะครับแต่ถ้าตัดลงมาแล้วนะครับจาก Tri ปเปิลบลงมาเนี่ยจะเริ่มเป็นลักษณะของ h ไฮยูแล้วก็ค่อยๆไปลักษณะที่เป็นจังบอลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับผลตอบแทนดอกเบี้ยที่เขาจะจ่ายเเเเนนนนนีี่่่ยยก็จจะะะะ้ออลงงพราาาาขขขมัใวด อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับเวลาเราจะแบ่งว่า Investment นต์ d กรดบอกับ yield แล้วก็จังบอลเนี่ยก็จะตัดอยู่แถวแถว i p l e B ปลบีลบลงมานะครับก็ลองดูในฟัน t s h ชี t หรือลองดูในตาสารหรือว่าเ r e d i t เล t i n g ที่ออกมาตามหุ้นกู้ก็ได้นะครับใ,ใช้ในการตัดสินใจประกอบการลงทุนนะครับออาทีนี้มาดูนะครับเปรียบเทียบกับหุ้นกู้หลายตัวแล้วเป็นไงอันนี้ก็เป็นคาถามที่ถามเยอะเนาะพะนักลงทุนไทยเราชอบหุ้นกู้นะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันจะมีการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในกองทุนตาสารนี้บ้างเน่ยม,มยางกางไรนะรบผ็ว มาเท่าที่นึกออกในเบื้องต้นนะครับกองทุนตาสานี่คล่องตัวกว่านะครับสามารถซื้อขายได้ทุกวันตามราคา n อ v นะครับแต่หุ้นกู้เนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องถือจนครบกําหนดนะครับจึงจะได้เงินคืนแต่ถ้าท่านจะขายเนี่ยก็ต้องไปขายในตลาดรองนะรอคนมาแมทชิ่งให้หรือขายผ่านโบกขายผ่านบอลอนะครับก็จะทําให้สภาพคล่องอาจจะมีหรือไม่มีนะแล้วถ้ามันไม่มีสภาพคล่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องขายดิสคาว์เนาะนะครับขายต่ำว่าราคาหน้าตัวหรือว่าทําให้เราขาดทุนได้นะครับเกิดเราต้องรีบร้อนใช้เงินเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเราจะตต้องขขาาายดทุนนส กองทุนรวมจึงมีความคล่องตัวกว่านะครับ กองทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะ default risk นะครับความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชําระหนี้นะครับกองเดียวอาจจะถือได้เป็นพันหลักทรัพย์นะครับถ้ามันจะ default ไปสักตัว2ตัวเนี่ยไอ yield ของผลตอบแทนของกองทุนรวมเนี่ยก็จะตกลงมาหน่อยนึงฮะแต่ถ้าท่านถือตัวเดียวนะนะครับถือหุ้นกู้ใบเดียวของบริษัทเดียวนะครับก็อาจจะแบบเรียกได้ว่าเกมเลยทีเดียวนะครับความเสี่ยงก็เลยอาจจะต่ํากว่าหุ้นกู้ในเรื่องของการกระจายตัวนะครับกองทุนมีขั้นต่ําไม่สูงมากนะครับหุ้นกู้อาจจะต้องระด ก็ต้องแบบว่าเข้าไปจองซื้อนะเงินลงทุนขั้นต่ําก็อาจจะต่ํามากไม่ได้นะเทียบ,บกับกองทุนรวมเนี่ยเดิมทีเขาก็มีคุณสมบัติในการที่จะให้สามารถลงทุนได้แบบรายย่อยนะครับก็เป็นข้อดีที่แตกต่างกันนะครับคุณกู้มีความเสี่ยงกระจุกตัวนะครับถ้าผู้ออกเนี่ยมีเหตุร้ายนะครับมีเหตุขัดข้องเรื่องแคทโฟลขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเกมได้นะครับต้องไปต่อแถวเรียกร้องนะครับสินทรัพย์คืนนะครับ พันตบัตรรัฐบาลนะครับหรือหุ้นกู้บริษัทดีๆเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงรายย่อยนะครับก็คือแบบว่าโอ้โหแบบตัวเทพๆเนี่ยกองทุนก็จะเอาไปหมดนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะเราก็สามารถไปซื้อกองทุนที่เขาลงทุนในสินทรัพย์พวกนั้นได้นะครับหรือเป็นกองทุนที่แบบลงทุนในหุ้นกู้ตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยจะลงผ่าน ETF หรือกองทุนรวมมันก็สะดวกเอกแบบหนึ่งเนาะเพราะเราคงไม่สามารถบินไปซื้อเป็นใบๆได้จากต่างประเทศถูกไหมครับ สุดท้ายนะครับกองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อที่แตกต่างไปจากการซื้อหุ้นกู้นะครับเพราะว่าอาจจะค่าเนี้ยอาจจะสูงหรือต่ำก็ได้เนาะโดยเฉพาะกองที่เป็นแอคทีฟบอนฟันเนี่ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมสูงนิดหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดีๆความเสี่ยงที่ได้นะครับกับการกระจายตัวผลตอบแทนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับ กองทุนรวมไม่มีเงื่อนไขนะครับได้เงินต้นเมื่อครบกําหนดนะครับแต่หุ้นกู้นะครับหรือพันธบัตรทั่วๆไปเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าถึงกําหนดนะครับไม่มีเหตุดวนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าได้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับตามที่ตกลงกันไว้ตามหน้าตั๋วนะครับแต่กองทุนรวมนี่ก็คือว่าเอ้ยอาจจะแปลกใจเนาะอกว่าเฮ้ยถ้าราคามันปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยมันต้องกลับคืนไปที่เดิมไหมนะครับเหมือนราคาตลาดของหุ้นกู้เนาะตลาดรองนะครับมันก็มีราคาตลาดอมาอยู่ซื้อขายกันนะครับแต่สุดท้ายเราจะได้้เงินนนตม ถ้ากองทุนรวมเนี่ยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าภายในกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีการที่ผู้จัดการกองทุนเขาบริหารจัดการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะมีบางกองที่แบบว่าเขาอ,อาจจะมีการขายขาดทุนในหลักทรัพย์าาบางตัวไปตรงนั้นก็จะเกิด realized loss เกิดขึ้นนะครับไม่จําเป็นว่าเอยผู้จัดการกองทุนเข้ามาถือกองออจะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่เป็น U.S. Investment Grade อายุไม่เกิน7ปีเขาก็ไม่ได้แบบว่าซื้อตัวเดียวแล้วก็ถือไปจนครบ7ปีนะครับระหว่างทางก็จ่ายดอกให้เราระหว่างทางเเเาก็ปปรรพพออ์ตไืื่ยๆ ให้สินทรัพย์หลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนนั้นเนี่ยมันยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนนะครับเวลาเราเข้าไปเลือกลงทุนเนี่ยเราก็จะได้สินทรัพย์ตามกรอบที่กองทุนรวมนั้นออกแบบไว้นะครับ ETF ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับกองทุนรวมกับ ETF เนี่ยมันมีราคาซื้อขายในตลาดเนาะมีดีมานมีซัพลายนะครับแล้วก็มีฟันเมนเจอร์เนี่ยที่เขาคอยปรับพอร์ตระหว่างทางเพราะฉะนั้นอาจจะเกิด l ลเวลสเกลหรือเ l i วลลอส s s ระหว่างทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีก็ามาถึงช่วงเปรียบเทียบกองทุนรวมนะครับว่ามีกองไหนหน่าสนใจสไตล์เป็นไงบ้างนะครับกองแรกรู้จักกันดีนะครับูจิสนะครับของค่ายยูอบนะครับโดยบริหารโดยพนะิมโก้เนาะอินข้ามฟันนะครับกองนี้ก็เน้นบริหารจัดการแบบแอคทีฟนะครับง่ายๆก็คือเราเอาเงินลงทุนไปซื้อกองเขาเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาก็จะบริหารแบบไปหาคัดค้นมานะครับว่าผลตอบแทนการลงทุนในตาสารนี้ กลุ่มไหนเครดิตอันดับใดนะครับในซีกโลกไหนเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็จะไปเลือกจัดพอร์ตมานะครับเป็นแบบแอคทีฟนะครับเน้นที่ได้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยในระดับที่สูงนะครับแล้วก็งอกเงยเงินต้นไปด้วยระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการทําหาส่วนต่างราคาด้วยนะนะครับแล้วก็เน้นดอกเบี้ยที่สูงด้วยนะครับทุกกลุ่มนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นกองเนี้ยก็จะมีแบบส่วนที่เป็นเอ่อเดลิเวอรทีฟเข้ามาผสมด้วยนะครับอาจจะมีการใช้เครื่องมืออนุพันธ์ในการลดเอ็กะโพเชอร์เนาะ ทางอนุพันธ์เนี่ยในการที่จะตัดบางส่วนเพิ่มบางส่วนนะครับออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ดูง่ายๆก็คือ Effective นะเราดูกันไปแล้วนะครับ d ูเลชั่นนะประมาณ3.63นะครับเ,เดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับหลายๆกองนะครับเดี๋ยวมีสรุปข้างท้ายด้วยแล้วบอกได้ว่าพงทอนทีวีเนี่ยชอบกองไหนเป็นพิเศษน,นะครับ t s t i m a t e คินะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ต้องมาดูดิสติบิววิลนะประมาณ6.24นะครับแล้วก็มาชาริตี้ประมาณ5.87ปีถ้าแปลงง่ายๆก็คือแปลว่ากองทุนเนี้ยถือตราสารทั้งหมดนะครับรวมๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะครบอายุอยู่แถวประมาณเกือบๆ6ปีนะครับเอเวอเรสต์เครดิตนะครับก็คืออันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ A บวกนะครับก็คือถือว่าดีมากๆนะครับค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ประมาณ0.55นะครับเป็นแอคทีฟแม a จเมนต์โดยพิมโก้นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างแอคทีฟนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมีความเบ ค่อนข้างมากนะครับตัวนี้เป็นสมัครคือ US Aggregate Bond ซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวเขาเท่าไหร่นะเพราะว่ามีทั้ง Derivative มีทั้งการใช้แบบกลยุทธ์แบบ actively management นะครับพอไปเทียบ Index เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างแตกต่างมากนะครับสังเกตเนาะก็จะมีแบบตัวที่เป็น Exposure เป็นลบอย่างเงี้ยถ้ากองที่มีเปิดลบเนี่ยแสดงว่าเขาใช้ Derivative อนุพันธ์นะครับในการบริหารจัดการ Exposure ฉันไม่เอา7ถึง10ปีนะครับแต่ฉันอยากได้10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือในการที่จะตัดความเสี่ยงตรงนั้นออกนะครับหรือไปนออน้็นตนน ก็จะไปกองกองอยู่แถวๆนี้นะฮะ เฉลี่ยออกมาก็จะได้แบบ3จุดกว่าอย่างที่คุยกันนะครับผลการลงทุนก็จะเลือกลงทุนในกลุ่มที่เป็นซิเคอริตไทส์นะครับก็เป็นกลุ่มที่แบบว่ามีแอสเซทแบ็เนาะนะฮะ government related เนี่ยลบลงไปหน่อยนะแล้วก็เน้นเป็นอินเวสเมนต์เกรดนิดนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซิเคอริตไทเซชันนะครับก็พวกท่าในอดีตนะเอ็มบีเอะไรเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการลงทุนในการเลือกแบบ active นะฮะผลตอบแทนถ้าดูย้อนหลังยาวๆเนี่ยจะเห็นว่า since inception เนี่ยได้ประมาณ4% 4.6นนนิดๆะะะฮฮสี่เยอะะเลยนครับเพราาะว่ซ็นต์ ค่อนข้างทำลายตลาดกองทุนตาสารนี่พอสมควรนะครับ มาตัวที่2ครับตัว KKP นะครับ GUBON d นะ Global Unconstrained Bond นะครับก็คือว่าเรียก้ว่าลงแบบ Go Anywhere Strategy นะครับหลักการก็คล้ายๆกับกอง UJS กองแรกนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนื้อหาเนี่ยก็จะมีความแบบแตกต่างนะครับพันผวนแล้วก็ถ้าเรียกง่ายๆคือว่า Take View นะนะครับมีมุมมองก็จะเข้าไปถือสัดส่วนที่เขาเชื่อว่าจะเป็นตามแนวโน้มนี้แนวโน้มนั้นค่อนข้างมากกว่าตัว UJS นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลยุทธ์นะครับยืดหยุ่นมากๆนะครับจนไม่มี b e n c h ไม่น่าจะหายเบนช์มาร์กอะไรมาเทียบกับเขาได้นะครับก็เป็นฟันแฟกชีที่แปลกเหมือนกันนะฮะพอหยิบออกมาปุ๊บปรากฏว่ามีแต่เส้นของกองทุนนะไม่มีเบนช์มาร์กนะครับเบนช์มาร์กหายไปไหนนะฮะก็เฉลยแล้วว่าไม่มีนะครับสำหรับกองนี้นะครับเน้นจัดพอร์ตหาผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็แคปิตอลเกนจากราคาตลาดก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งแต่ว่าความแตกต่างของเขาก็คือว่าเขาไม่ได้เน้นตัว US เป็นหลักนะครับถ้ากอง u ูจเนี่ยจะเป็น US เอสเกือบถ้าเปอร์เซ็นง จียูบอลเนี่ยจะประมาณ22นะแล้วก็จะมียุโรปเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้จะถือว่ามีความกระจายตัวพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่พ้นเนาะนะครับเราก็ต้องไปดูตัวดูเลชั่นเช่นเดียวกันนะครับดูเลชั่นยาวกว่านะฮะเกือบ2เท่านะเปีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยกองนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยกองนี้จะมีความผันผวนมากกว่านะครับเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่เปิลบีนะครับต่ำกว่ากองแรกนะฮะแล้วก็ไทม์ทู ที่ยาวกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตามที่เราคุยกันก็คือว่ามีความผันผวนเยอะกว่าเป็นอันดับ2นะครับ แต่ว่าทาง KKP ก็ดีนะครับเขาก็นําตัวผลตอบแทนเนี่ยไปเทียบกับกลุ่มเดียวกันให้ถึงแม้ว่ากองแม่จะไม่มเีเบนช์มากนะครับแต่เทียบกับกลุ่มเดียวกันแล้วเนี่ยก็ออกมาตามคาดนะครับก็คือมีความผันผวนค่อนข้างมากนะในายามที่ตลาดปรับตัวลงเพราะดอกเบี้ยขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยก็ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยถือว่าลงลงไปเยอะกว่ากลุ่มเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยรวมของกองทุนที่เป็น KKP Global Unconstrained นะครับตราสานี่แบบไม่มีข้อจำกัดนะครับไปดูกันต่อคือที่ ยูบอกับ MU b o บอเนาะที่กำลัง IPO อยู่ปัจจุบันนะครับกองนี้ก็จะสะโคบแคบลงมาหน่อยเพราะว่าจะเน้นกลุ่มการลงทุนที่เป็น Investment Grade ใน US เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่ามาแบบ PaySafe นะฮะผลตอบแทนของตราตาสานี้โดยรวมนะครับเป็น e n n h m m r r นะครับผลตอบแทน10ปีนะครับเฉลี่ยค่อนข้างต่ำถ้าย้อนไปนอด,นอดีนะจะเห็นว่าตัวนี้นะเนาะเป็น10เยียนะ10ปีได้นะ1.50นะครับถามว่าเพราะอะไรนะมาดูปี2 0 2 2ครับตรงนี้ ออดอกเบีย้ยปรับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมที่เป็นตาสารนี้นะโดยเฉพาะกลุ่ม Investment Grade เนี่ยที่แบบว่า ดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วนะครับพอมันโดนเรื่อง capital loss ลงไปเนี่ยก็ทําให้ผลตอบแทนของกองทุน master fund ตัวนี้ก็โดนกระทบไปด้วยนะครับทำให้ทํามาเท่าไหร่ก็หายไปหมดนะครับช่างน่าใจหายสีทีเดียวนะครับปัจจุบันนะครับเน้นไปกลุ่มตาสารนี้เอกชนเหมือนเดิมนะครับเน้นแบบ bottom up นะครับก็คือมีการเอาเรื่องของการดูคุณสมบัติของบริษัทเข้ามาผสมด้วยนะครับหลักทรัพย์เนี่ยราคาเพี้ยนมาจากพื้นฐานก็จะเข้าไปซื้อเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าสโคปการลงทุนเนี่ยต้องถือว่ากรอบแคบลงมากว่ากองสองกองแรก งคือแบบนั้นแอคทีฟแบบว่าไม่มีกรอบชัดเจนนะแบบนี้ก็จะมีแบบ U.S. Investment Grade นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะถูกลิมิตลงมาเช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติก็คือเอาง่ายๆก็คือบอกว่าเอ้ยตัวนี้นะครับตัวเออเวอเรตดูเรชั่นเนาะ5.9นะครับมากกว่ากองที่1แต่ว่าน้อยกว่ากองที่2นะครับ u ทู m a t นะครับประมาณ5.1เดี๋ยวผมสรุปให้ด้านหลังนะครับแล้วก็เอเวอเรตมัทชัวิตี้นะครับอายุครบกำหนดเฉลี่ยประมาณ8ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันครับ กรอบชัดเจนอย่างกองที่เป็น TU บอ d หรือ MU บอ d ที่ลงใน Investment investment grade ของ U.S. เนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบ benchmark ได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ยตอนนี้เขากำลัง take view อะไรนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เขาอาจแบบลดสัดส่วนนะครับเมื่อเทียบกับ benchmark แล้วเนี่ยก็จะไม่เอาตัวที่เป็น U.S. t r e เนาะนะครับไม่เอาตัวที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับของภาครัฐเนี่ยไม่เอานะแต่จะไปเน้นกลุ่มที่เป็น corporate นะครับก็คือ overweight แล้วก็ buy overweight overweight พวก CMBS เนาะนะครับพวก security t y พวกนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นการ take view แต่ take view อยู่ในกรอบที่จํำก กองแม่มาสเตอร์ฟันก็คล้ายๆกันคือแบ็กล็อกนะครับแต่ต่างคลาสกันนิดหน่อยนะครับ MC กับ KT ทีไชน่าบอลนะครับเน้นทั้งดอกเน้นทั้งแคปเกนเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมา10ปีนะถ้าใครไม่เน้นแคปเกนเนี่ยไม่เหลือนะครับผลตอบแทนของดอกเบี้ยมันต่ำมากๆนะครับลงทุนอย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในตราสารหนี้จีนนะครับทั้งที่ออกในและนอกประเทศอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องกระจายเนาะเพราะว่าอิมเมจิงมาเก็ตมันจะมีความเสี่ยงเนาะการลงทุนแบบว่ากระจุกตัวเดี๋ยวจะเสียวเอานะฮะสามารถเลือกลง แย่ๆเนี่ยเพื่อที่จะอัพผลตอบแทนให้สูงขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเฉลี่ยปัจจุบันเทรดดิ้งก็คือประมาณ Triple B ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับมาดูคุณสมบัติของมันก็คือว่า จะเห็นว่าตัวที่ลงหนักๆเนี่ยนะจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีด้วยนะนะครับแต่ว่าสัดส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ Tri ป l ป b แล้วก็มีเอ่อสองตัวข้างบนเป็นหลักนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยออกมาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับถ้าตัวดูเลชั่นเนาะนะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะถือว่าต่ำมากๆนะครับก็แน่นอนแหละครับเพราะว่าตัวตราตรา,ตรา,ตรา,ตราสารนี้ของจีนเนี่ยมีดอกเบี้ยแล้วก็มีนโยบายที่ค่อนข้างแตกต่างไปอย่างมีนาาัยสำคัญกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับยูโทอสประมาณๆก็คือว่าในกรณีที่แย่ที่สุนะครับ เนี่ยของตราสารที่ลงทุนอยู่ในกองทุนเนี้ยมันควรจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าแบบ worst case เลยเนี่ยก็ยังได้7.14นะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีการแบ่ง off shore on ช h o r e ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเน้นการลงทุนตราสารนี่ในจีนโดยเฉพาะนะครับ MC bond กับ KT China bond นะครับ ทีนี้มาดูผลตอบแทนกันบ้างครับหปีนะครับจากข้าวจากฟิโนวมน่านะครับก็เห็นว่าค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะตัวที่ดูนิ่งๆหน่อยก็จะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ของจีนนะครับที่ทิศทางของดอกเบียเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวพันผวนมาก เหมือนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่น US หรือยุโรปนะครับแต่ผลตอบแทนที่ออกมาแย่ที่สุดนะครับจะเป็นของ GU b o บอนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่ามันมีความผันผวนกว่ากอง UG i s นะครับที่วิ่งมาใกล้ๆกันแล้วก็เค c h i ช a นะครับสัดส่วนตรงเนี้ยถามว่ามันทำไมถึงแตกต่างกันสำหรับว่าเอ่อ MC Bond บอกับเค c h i ช a นะครับมันอยู่ที่การเฮดจิ้งนะครับที่ผมจะเดี๋ยวให้รายละเอียดไว้ทางด้านหลังนะครับมาดู1ปีแล้วก็ไปต้องไปดู3ปีนะฮะปีจะปรากฏว่าตัว UG i s เนี่ยมานำนะฮะ ิมโก้เนี่ยระยะ1ปีอาจจะดูแล้วไม่ต่างนะครับแต่ว่าถ้าดูจากหลังโควิดมาเนี่ยถือว่าบริหารจัดก,การได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยการที่ว่าเป็นแอคทีฟแมネจเมนต์เนี่ยมันทําให้อาจจะมีการแบบว่าเทควิวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพิ่มโพซิชันลดโพ i ิชันใช้อนุพันธ์ในการปรับลดความเสี่ยงปรับเพิ่มความเสี่ยงนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนเนี่ย ครับเลยจะดูมีความผันผวนมากครับแต่สุดท้ายแล้วเอนอัพออกมาก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่เป็นลักษณะแบบว่า go anywhere เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกอง Jupiter Dyna m i c Bond f ฟันตัวนี้ที่เป็นสีเขียวคลามนะครับก็ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ผลตอบแทนถ้ายูย้อนหลังยาวๆเนี่ยกองพิมโกถือว่าชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นมาเปรียบเทียบสุดท้ายนะครับว่ามีความแตกต่างและท่านเหมาะกับกองไหนนะครับอย่างแรกเลยก็อย่างที่เราทราบกันดีครับ TU b o n ก็เป็น Jupiter นะครับ MCKT เป็น Backlog นะครับ TUMU เป็น JP Morgan นะครับก็เป็น Aggregate Bond Fund US นะครับกลยุทธ์นะครับอย่างที่เล่าไปนะครับ Active 2กองนะครับแล้วก็เลือกที่มีกรอบที่เป็นจีนครับกระจายตัวหน่อยนะครับประมาณ566หลักทรัพย์เนี่ยก็ MC กับ KT China Bond นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ก็มีกรอบเช่นเดียวกันแต่เป็น US แล้วก็เน้น Investment Grade นะครับมาดูกันต่อนะครับผลตอบแทนดอกเบี้ยนะผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับก็เอาตัว Effective Yield ที่อยู่ใน Fund Fact Sheet นะครับมานําเสนอปรากฏว่า ใกล้ๆกันทีเดียวนะฮะหกกว่า6กว่า6กว่านะครับจะมีตัว US ตัวนี้แหละที่ตกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเน้นเป็น Investment Grade อย่างเดียวเนาะไม่สามารถขยับมา High Yield ขยับมาจังบอลนะ d i s c r e a d Asset เพื่ออพผลตอบแทนได้นะครับไม่มีอนุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นกรอบเขาแคบกว่าและ Investment Grade เนี่ยผลตอบแทนอย่างที่เราดูกันแล้วว่าอาจจะประมาณ4-6เท่านั้นเองครับเฉลี่ยๆนะคค่าธรรมเนียมเนี่ยอาจจะได้ประมาณ5นะครับตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ใช่ดอกเบี้ยน้าตัวที่ได้ตลอดไปนะฮะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ทีี่่่ออยยูในนร์ Doation Port มหาถึงงเส ความอ่อนไหวความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยในตลาดนะครับเฟดมีท่าทีขึ้นดอกเบี้ยนะครับกองที่มีดูเลชั่นสูงกว่ามีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบม,มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูดีๆเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงได้นะครับยูเจสสานะครับสองจุดหใน MC ็มซีไชน่าบอลนะครับก็คือว่า 2.6ในไชน่าบอลนะครับแต่ว่ากลุ่มที่สูงขึ้นมาหน่อยจะเป็น US เนาะก็ตัว KKP Global u n c o n s t a i n t นะครับก็จะมีดูเรชันที่สูงขึ้นมานิดนึงอัตราสารจะยาวกว่าเพื่อนเนาะนะครับแล้วอาจจะมีคูปองแบบจ่ายหลังๆเนี่ยก็ทำให้ดูเรชั่นมันยาวขึ้นไปผันผลเยอะกว่ามีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบีย้ยมากกว่านะครับ่ค่าเฉลี่ยของอัตราอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับก็ถือว่า A+ นะครับ Triple B Triple B A สองตัวถือว่าใช้ได้หมดนะครับถือว่ายังเป็น Investment Grade อาจจะมีหย่อนไป High Yield นิดนึงบ้างนะครับแต่ก็เป็นสัดส่วนที่ไม่ได้มีนัยสําคัญนะครับมาดูต่อเรื่องปันผลครับส่วนใหญ่เป็นไม่จ่ายปันผลนะครับจะมี MU นะครับที่จะออกมาเนี่ยก็จะมีจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นกองตราสารนี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นกองที่จะจ่ายปันผลให้เรานะครับเขาไม่จ่ายนะฮะต้องเลือกขายของเองนะครับค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเป็นกอง Active ก็จะ มีอัตราที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับตัวเลขที่3นี้เป็นตัวของมาสเตอร์ฟันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปสอบถามกับทางกองทุนดูอีกทีว่าเขาจะมีการเวฟการลดส่วนลดหรือแค่ไหนแต่ตัวแรกนี่ผมเอามาจากตัวฟันแฝคชี้นะครับที่เป็น on-going charge นะครับพอรวมๆดูแล้วเนี่ยกองที่เป็นลักษณะ active fund ก็จะมีแพงกว่านิดหนึ่งกว่าประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับและกองที่มีกรอบชัดเจนลงทุนแบบกึ่งพาสีฟหน่อยเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องกมี97%็ จะมีอยู่กองหนึ่งนะครับของ KT ทีไชน่านะครับที่ในฟันแฟกชีสเนี่ยโชว์เพียงการเฮดจิ้งแค่ครึ่งเดียวนะครับผลตอบแทนของกองทุนจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการอ่อนค่าแข็งค่าที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนที่ยูกับ MU นะครับตัวในฟันแฟกชีสเนี่ยเออใช้เป็นสมัคที่มีการเฮดจิ้งประมาณ90%ก็เลยคาดว่าน่าจะมีนโยบายที่สอดคล้องกับเอ่อตัวเบ็นสมัครที่ประกาศออกมานะครับ หมาะกับนักลงทุนที่นะครับถ้าเป็นกองยูจิสเนี่ยต้องการมอบหมายให้ฟันเมนเจอร์นะครับจัดการและเลือกแบบแอคทีฟนะครับมีอนุพันธ์ด้วยนะครับชอบนะฮะให้แบบเทควิวแบบว่าชัดๆเจนๆนะครับลงทุนแบบทั่วโลกนะครับปัจจุบันเน้นเป็น US นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยไม่ต้องการติดตามข่าวสารภาวะตลาดตราสารนี่สักเท่าไหร่ก็ให้พิมโก้เขาจัดการไปนะครับตัวน้อง KKP นะครับเหมาะกันเหมือนกันก็คือแบบว่าอยากจะให้ฟันเมนเจอร์เขาจัดการให้นะครับแต่ว่าอยากจะกระจายตัวไปแบบว่าเอ้ยบูมใภาคอื่นๆหน่อยนะครับไปยยุโรรรปปปมมมาาากกนนนะะะคคัับบบไไ่้้้งงเเออออแลว็ US ต มีลักษณะของการเทควิวนะครับหรือการลงทุนที่มีความ active เนี่ยมากกว่า UJS u ิสพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้มีเรื่องอนุพันธ์นะครับตัว MC กับ KT นะครับจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการชัดเจนอยู่แล้วฮะลงทุนในตราสารนี้ของจีนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะแบบว่ามีความกระจุกตัวมากไปหน่อยนะครับการลงทุนในตราสารนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชํานาญมากนะเนี่ยการไปเลือกลงในจีนอาจจะมีความเสี่ยงที่แบบว่าเราต้องติดตามสถานการณ์อยู่เสมอนะครับไม่สามารถที่จะแบบสบายใจได้เนาะนะครับถ้ามันมีความผันผวนเรื่องมาตรการ ด้านการเงินขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อตราสารหนี้เช่นเดียวกันนะครับผลตอบแทนก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะถ้ามีความเสี่ยงขาดทุนขึ้น,นมาอีกอาจจะลําบากทีเดียวนะฮะสำหรับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้จีนนะครับส่วน US นะครับทั้ง2กองที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่แบบว่าเสี่ยงไม่สูงมากนะครับเพราะเน้นเป็น investment grade เท่านั้นนะครับซึ่งก็ตามมาด้วยว่าผลตอบแทนเนี่ยก็อาจจะสูงไม่เท่าอีก3กองที่เหลือนะครับคุณภาพดีกว่านะครับและถ้าท่านเชื่อในศักยภาพนะครับ US เนี่ยสหร,รัฐก็คือดีอยู่แล้วล่ะยังไงเาร บริษัทจดทะเบียนนะครับก็กำไรต่อเนื่องทางหน้าการเงินแข็งแรงนะครับลงทุนใน i n v e s t m เ n t g r a d e ดของ US ไม่น่าจะมีความเสี่ยงมากเนี่ยท่านก็เลือก TU UM MU b o n บอเป็นกองสุดท้ายนะครับผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนนะที่แบบว่ามีความรู้ประมาณหนึ่งไม่ได้มีความชํานาญมากว่าจะไป take view, เทควิวให้ช่วงนี้ต้องอดูเดเรชั่นยาวหน่อยนะต้องลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มท r i ปเปิลบีแล้วมีผสมจะถ้าแบบเราไม่ได้เทคนิคมากขนาดนั้นนะครับเราอาจจะปล่อยให้ทางฟันเม a นเจอร์เขาจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้นส รหรือกล่องนี้ไปเลยนะครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นนักลงทุนที่ความเสี่ยงสูงนะครับแบบว่าอยากได้ผลตอบแทนที่เป็นแอคทีฟหน่อยจากตราสารนี้นะครับผมเลือกยูจิสนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแบบว่าถ้าเกิดสำหรับนักลงทุนที่แบบว่าอย,อยากจะได้แบบผลตอบแทนทแบบชิวๆนะแบบว่าเอ้ยขอแค่กระจายความเสี่ยงนะคุณมีความผันผวนขอถือตราสารนี้แบบสบายๆหน่อยแบบว่าเน้นคุณภาพผมว่าไปกล่อง US ก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับถ้าเป็นจีนเนี่ยอาจจะขอพักไว้ก่อนนะนะ แล้วส่วนที่เป็นของ KKP เนี่ยถึงแม้จะมีความแอคทีฟเหมือนกันนะครับแต่ว่า tracking performance ที่ผ่านมาดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ก็ขอเลือกเป็น u i s สำหรับเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ TU Bond, MU Bond สำหรับเสียงกลางและต่ำนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตราสารนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเปรียบเทียบหุ้นกู้นะครับแล้วก็ความรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับเบสิกในการเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับท่านนะครับรวมถึงเปรียบเทียบกองทั้ง6กองนะครับผมเชื่อว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ให้ท่านสามารถจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือภาวะ Reception จะหลบไปอยู่ตราสารนี่เราก็ต้องสามารถเลือกได้อย่างดีถูกไหมครับให้กำลังใจผมได้นะครับโดยการกดไลค like, ์ s c r i b e หรือจอยเป็นเ e มเบอร์ชิพนะครับพบกันในห้อง Open Chat ก็ยินดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสรุปจากเพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ